นิทานอิงธรรมะเรื่องพระอานนท์พอแดดล่มลมตกคุณตาก็เดินลงมานั่งที่ใต้ต้นมะม่วงต้นใหญ่ที่ลานหน้าบ้านหนุงหนิงหลานสาวตัวเล็กอ้วนกลมเดินตามมาติดๆพร้อมกับว่าวลอยหนุงหนิงถามคุณตาว่าวันนี้คุณตาจะเล่านิทานไหมคะ พอคุณตาพยักหน้าว่าวลอยก็วิ่งตเตลิดไปเหมือนมดดำที่เพิ่งเจอน้ำตาลก้อนใหญ่ใครไม่เคยเห็นต้องไปคอยสังเกตดูนะมดดำดีใจแล้วแสดงอาการดีใจเหมือนคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยและก็เหมือนว่าวลอยตอนนี้ ว่าวลอยวิ่งไปร้องไปกระจองงองกระจองงองคุณตาจะเล่านิทานแล้วอยู่ไหนกันมาเร็ว,รวกระจองงองกระจองงองกระจองงองคุณตานั่งหัวเราะหนงหนิงนั่งจองที่ใกล้ๆคุณตาไม่นานเด็กๆกก็พากันวิ่งมานั่งแปะลงข้างหน้าคุณตาถามกัน เสงแซว่าคุณตาวันนี้คุณตาจะเล่าเรื่องอะไรคะจะเล่าเรื่องพระอานนุ์คุณตาตอบอย่างอารมณ์ดีพระอานนุ์ไหนคะหนุงหนิงถามพระอานนุ์ที่เป็นพญาติผู้น้องของพระพุทธเจ้าเป็นเลขาส่วนตัวของพระพุทธเจ้าเป็นคนที่จําอะไรแม่นมาก พระพุทธเจ้าเทศใครที่ไหนเทศว่ายังไงพระอานนท์จำได้หมดไม่เหมือนพระโลเลยพระโลจำอะไรไม่ค่อยได้ว่าวลอยผลักเพื่อนเบาๆอย่างหยอกล้อพระโลหัวร่อแห่ๆใครจำเรื่องพระเทวทัตที่เล่าให้ฟังวันก่อนได้มั่ง คุณตาถามเด็กเด็กพากันยกมือยกเว้นพะโลมีตอนที่พระเทวทัตขอให้พระเจ้าอาชาติศัตรูปล่อยปล่อยช้างมาทำร้ายพระพุทธเจ้าช้างชื่อนาลาคีรีเขาทำยังไงกับช้างมอมเล่าใช่ไหมคะตามธรรมดาถ้าเขาจะมอมเล่าช้าง เขาจะให้มันกินเหล้าแปดหม้อนี่พระเทวทัตให้ช้างกินตั้งสิหกหม้อเลยเป็นไงล่ะช้างก็เมามากสิใช่ไหมพะโลพะโลพา,า,า,าผุงอ้วนๆลุกขึ้นทำท่าช้างเมาดอกรักลุกขึ้นไปปั้มกับช้างเมาแล้วไม่มีใครไปบอกพระพุทธเจ้าหรือขาคุณตาขา หนุงหนิงถามคุณตามีข่าวออกไปตั้งแตก่กลางดึกนั้นแล้วละจากหนุงหนิงใครๆก็พากันเป็นห่วงแต่ห้ามพระพุทธเจ้าไม่อยากให้เสด็จออกบินทบาทตอนเช้าแต่พระพุทธเจ้านิ่งเฉยเสียพอเช้าก็เสด็จออกไปบินทบาทชาวบ้านก็มาตามดูกันนะ ปีนรั้วปีนกำแพงปีนต้นไม้ดูกันใหญ่พอเห็นช้างมาอา้าวช้างมานี่คุณตาเรียกพะโลบอกให้ดอกลักกอดเอวพะโลไว้ข้างทางหลังเป็นขาหลังของช้างช้างพะโลดอกลักก็เดินมาหัวสายไปมาทําท่าเมามากพอเซแซดแซด ไปดอกรักก็เลยหลุดมือล้มลงคุณตาร้องอ้าวขาหลังหลุดไปแล้วมาต่อใหม่ดอกรักเข้าไปกอดพะโลอีกคุณตาให้ว่าวลอยเป็นพระอานนท์ยืนขวางทางช้างอยู่และให้ลูกแก้วยืนข้างหลังเป็นพระพุทธเจ้าพลางเล่าว่าพอช้างมาถึง พระอานนท์ก็ยืนออกหน้าขวางไว้ยอมตายแทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าห้ามสามครั้งก็ไม่ยอมเชื่อพอช้างใกล้เข้ามาพระพุทธเจ้าจึงบรันรดาลด้วยฤทธิ์ให้พระอานนท์ไปอยู่ข้างหลังพระพุทธเจ้าอ้าวว่าวลอยวิ่งไปอยู่ข้างหลังลูกแก้วสี่หนุงหนิงกำกับคุณตาบรรยายต่อ พระพุทธเจ้าทรงแผ่เมตตาไปให้ช้างนาราคีรีลูกแก้วยื่นมือออกไปทำท่าแผ่เมตตาช้างที่เมาเมาอยู่ก็หมอบลงไม่ได้ทำร้ายพระพุทธเจ้าแล้วอา้าวช้างหมอบเปลวพะโลลงนอนมีดอกลักกองอยู่บนหัวพระพุทธเจ้าทรงให้โอกาสชา้าง พระพุทธเจ้าทรงให้โอวาทช้างว่าชาตินี้เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะบาปกรรมที่เคยทำมาชาตินี้อย่าได้ทำบาปกรรมอะไรอีกเลยช้างก็เชื่อมลงต่อมาก็กลายเป็นช้างมีศีพลพลุไล่ดอกลักให้ลุกออกไปแล้วลุกขึ้นนั่งขัดสมาธิทำไมอานนท์ ทำไมพระอานนท์ไม่กลัวตายคะคุณตาหนุงหนิงถามคุณตารูปหัวหลานสาวเพราะพระอานนท์ท่านรักพระพุทธเจ้ามากยอมตายแทนพระพุทธเจ้าได้ไม่ใช่เฉพาะชาตินี้นะชาติก่อนพระอานนท์ก็เคยจะตายแทนพระพุทธเจ้าเหมือนกันคุณตาเล่าเรื่องชาติก่อนสิครับพะโล พูดด้วยเสียงอ้วนๆชาติก่อนท่านเกิดเป็นหงกันมีบริวารมากอาศัยอยู่ที่ถ้าบนภูเขาคิดชกูดพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพรยาหงชื่อทตารัตตะส่วนพระอานนท์เป็นหงชื่อสุมุขะพวกหงนี้เขาไม่ค่อยมาแถวถิ่นที่มีคนอยู่ เพราะมีอันตรายมีนายพลาจะคอยจับนกรู้ไหมพะโลล็อกคอว่าวลอยวันหนึ่งบริวารสองถึงสามตัวก็แอบไปที่สะบัวหลวงชื่อว่าสะมานุสิยะอยู่ใกล้ๆเมืองสาตละในแคว้นมหัสกะเป็นสะที่อาหารอุดมสมบูรณ์มากเป็นสะที่สวยงาม กว้างใหญ่มีนกมาหากินเยอะแยะไปหมดทีนี้พอบริวารไปมาหนหนึ่งแล้วพากันมาอ้อนวอนพระยาหงขอให้พาพักพวกไปอีกพระยาหงห้ามแล้วห้ามอีกบริวารก็อ้อนวอนอยู่นั่นแหละเลยต้องพาไปดอกรักลุกขึ้นกลางแขนบินไปบินมาพาล่อนลงเท่านั้นแหละพระยาพอ ล่อนลงเท่านั้นแหละพระยาหงก็ติดบ่วงนายพลดอกลักรีบนั่งลงเลยตอนนี้ไม่เอาไม่ชอบพระยาหงก็ดิ้นจะดึงบ่วงให้ขาดเลยดึงขาแรงๆครั้งแรกหนังถลอกครั้งที่สองเนื้อขาดครั้งที่สามเอ็นขาดครั้งที่สี่บ่วงกินลึกถึงกระดูกเลือดไหลามากเจ็บสาหัส หนุงหนิงลูกขึ้นมากอดคุณตาไว้นั่งแปะลงที่ตักคุณตาเด็กๆนั่งกันเงียบพยาหงคิดว่าถ้าตัวเองร้องขึ้นมาติดบ่วงติดบ่วงพวกลูกน้องบริวารก็จะรีบบินหนีกันใหญ่แต่ทีนี้ยังกินกันไม่อิ่มไม่มีแรงบินถึงถ้ำคงจะไปตกทะเลตายกลางทาง พยาหงจึงยังไม่ร้องพอกะว่าลูกน้องกินอิ่มเรียบร้อยแล้วก็เลยร้องขึ้นพวกลูกน้องก็รีบบินหนีไปหมดเลยอ้าวแล้วไม่มีใครช่วยพยาหงเลยหรือคะคุณตาหนุงหนิงต่อว่าไม่มีหรอกไปหมดเลยสุขุค่ะสุมุค่ะก็ไปด้วยอ้าวพะโลร้องไหนว่ารักกัน สุมูขะไม่รู้คุณตาตอบแต่พอบินไปบินไปสงสัยเอ๊ะใครหน้าที่ติดบ่วงบินวนหาพญาหงก็ไม่เจอเลยบินกลับไปที่สะอีกเจอพญาหงติดบ่วงอยู่เลยเข้าไปยืนใกล้ๆแล้วปลอบว่าอย่าก,กลัวเลยตัวเองจะสละชีวิตแทนถ้านายพลานมาพโลรูปหัวดอกลัก ตบเบาๆดอกลักสะอื้นหักหักพระยาหงบอกว่าขอให้สุมูขะไปเถอะจะมาอยู่ทำไมเราติดบ่วงอยู่อย่างนี้ความเป็นเพื่อนจะมีประโยชน์อะไรสุมุขบอกว่าจะอยู่หรือไปก็ต้องตายอยู่ดีจริงไหมหลานๆเกิดมาแล้วก็ต้องตายอยู่ดีเมื่อท่านมีสุข ข้าพเจ้าอยู่ใกล้ๆเมื่อท่านมีความทุกข์ข้าพเจ้าจะจากไปได้ยังไงการตายพร้อมกับท่านย่อมดีกว่าการอยู่โดยไม่มีท่านดอกลักลุกขึ้นนั่งดักพะโลพะโล่กอดดอกลักไว้กลมว่าวลอยลุกขึ้นไปนั่งทับอีกคนแต่พะโลเอาปลายนิ้วเขี่ยเขียว่าวลอยให้ออกไป ดอกลักส่งเสียงสู้สู้เบาๆกระดิกปลายนิ้วไล่พระยาหงบอกว่าตัวเราจะมีอะไรนอกจากเข้าลงครัวท่านมาตายกับเรามีประโยชน์อะไรมองไม่เห็นประโยชน์ที่จะมาสละชีวิตอย่างนี้สุมูขะบอกว่าเราคิดถึงความพักดีในท่านจึงไม่เสียดายชีวิตธรรมดาเพื่อนกัน ถ้าเป็นผู้มีธรรมะไม่ควรทอดทิ้งกันยามทุกข์แม้จะต้องตายก็ตามพระยาหงตอบว่าท่านมีธรรมะดีแล้วข้าพระเจ้าเห็นความพักดีของท่านแล้วเราขอร้องให้ท่านไปเสียเถอะช่วยดูแลบริวารด้วยทีนี้นายพานก็มาเห็นหงตัวหนึ่งติดบ่วง อีกตัวหนึ่งไม่ติดบ่วงทำไมมายืนอยู่ด้วยกันไม่บินหนีไปจึงถามสุม,มุมขะคนกับนกพูดกันรู้เรื่องหรอคะคุณตาหนุงนิงถามคุณตาหัวเราะเบาๆในนิทานก็ต้องพูดกันได้สิหลานไม่เคยดูการ์ตูนหรือไงลูกแก้วถามหนุงนิงไม่ตอบสุม,มุขะก็บอกว่า พระยาหงเป็นนายทิ้งไปไม่ได้นายพรานบอกว่าทำไมเป็นถึงพระยาหงน่าจะฉลาดมาติดบ่วงได้ยังไงสุโมขะตอบว่าเวลาที่เคาะกรรมมาถึงก็ทำให้ไม่เห็นบ่วงแล้วอ้อนวอนนายพรานว่าขอให้ปล่อยเราทั้งสองเพราะข้าไปก็กินได้แค่มื้อสองมือ้อ หรือถ้าขายก็ได้เงินนิดเดียวแต่ถ้าปล่อยไปจะได้บุญมากแล้วเขาปล่อยไหมคะคุณตาลูกแก้วถามเขาอยากปล่อยอยู่แล้วละเขาชอบสุม,มุขะแต่แกล้งลองใจบอกว่าตัวเองไม่ได้ติดบ่วงก็บินไปเสียสิแต่สุม,มุขะไม่ไปบอกถ้าพยาหงตาย ก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่เหมือนกันถ้านายพลานต้องการหงตัวเดียวให้เอาตัวเราแทนแล้วปล่อยพญาหงไปานายพลานชมสุม,มุขะว่าเพื่อนอย่างนี้หายากแล้วก็ปล่อยพญาหงไปแต่สุม,มุขาก็ดีนะยังเป็นห่วงานายพลานว่าไม่ได้อะไรเลยอดขายอดกินเนื้อหง เลยขอให้นายพลานพาไปเฝ้าพระราชาพระราชาทรงทราบเรื่องแล้วก็พระราชทานเงินทองให้นายพลานพอเลี้ยงตัวไปตลอดชีวิตโอ้โหสบายไปเลยว่าวลอยปรบมรือหนุงหนิงวิ่งไปเอาน้ำมาให้คุณตาพร้อมกับขนมมาแจากทุกทุกคนพลางลบเล้าคุณตาเล่าอีกค่ะ คุณตาจึงเริ่มเล่าเรื่องพระอานน์อีกพระอานน์ได้รับอาราธนาให้ไปสอนธรรมแก่มเหสีและพระสนมของพระเจ้าประเสนาที่โกศลวันหนึ่งพระราชาก็ถวายผ้าผ้าเนื้อดีหนึ่งพผืนพระราชาก็ถวายผ้าเนื้อดีราคาหนึ่พมหากหาปณะนะ ถวายให้พระอานนลหนึ่งพันผืนต่อมาพระราชาก็พระราชทานผ้าเนื้อดีแก่มเหสีราชเทวีทั้งหลายองค์ละห้าร้อยผืนด้วยดอกรักเป็นลมทำไมเยอะนักละ่ะครับคุณปู่เพราะพระมเหสีจะเอาไปทำอะไรตั้งเยอะแยะเอาไปนุ่งซียะถามได้หนุงหนิง ถอให้อย่าขาดอย่าขาดลูกแก้วโวยเบาๆกุนตาเล่าต่อไปพระเทวีเหล่านั้นฟังธรรมพระอานท์แล้วเลื่อมใสถวายผ้าให้พระอานท์หมดเลยพระโลจะเอาไปขายร้านป้ามาลัยจะได้หลายตังพะโลเอานิ้วเคาะคางพวกราชเทวีทั้งหลายเวลา ไปเฝ้าพระราชาสวมผ้าเก่าไปพระราชาถามว่าทำไมให้ผ้าใหม่แล้วไม่ใช้ก็ทูลว่าถวายพระอานน์ไปหมดแล้วพระราชาพิโรธรู้จักไหมคุณตาถามเด็กๆพากันพยักหน้าว่ารอยตอบแปลว่ากโกรธผมดูในละครทีวีคุณตายิ้มพยักหน้า พระราชาก็เลยไปหาพระอานนท์ถามว่าพวกผู้หญิงเขายังเรียนทำอยู่หรือพระอานทน์ตอบว่ายังเรียนอยู่เพราะราชาพระราชาถามว่าเรียนอย่างเดียวหรือถวายผ้าด้วยท่านตอบว่าถวายผ้าด้วยวันนี้ถวายมาห้าร้อยผืนท่านรับไว้หมดหรือรับไว้ทั้งหมดมหาบพิษ คุณตาทำเสียงสองเสียงเสียงหนึ่งเป็นเสียงพระราชาเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงพระอานนท์พระพุทธเจ้าบัญญัติให้พิสุใช้ผ้าสามผืนเท่านั้นไม่ใช่หรือถูกแล้วมหาบพิษแต่ไม่ทรงห้ามการรับอัตมารับไว้เพื่อพิสุที่จีวรเก่าแล้วพิสุเอาจีวรเก่าไปทำอะไร เอาไปทําผ้าปูนั่งมหาบพิษผ้าปูนั่งเก่าเอาไปทําอะไรท,ทําผ้าเช็ดเท้ามหาบพิษผ้าเช็ดเท้าเก่าเอาไปทําอะไรเอามีดสับผ้าเช็ดเท้ากเก่าแล้วเคล้ากับดินเหนียวฉาบผนังที่อยู่มหาบพิษของที่ถวายไม่ได้ศูญย์เปล่าเลยหรือไม่ศูญย์เปล่าเลยมหาบพิษ ของที่ถวายด้วยศรัทธาพิสุจะทำเสียหายไม่ได้ต้องทำให้เป็นประโยชน์ถึงที่สุดโอ้โหจริงๆหรือคะคุณตาหนุงหนิงถามแล้วกินขนมต่อเสื้อผมยังไม่เก่าพะโลจับเสื้อดูไปมาแล้วพระอานนทำยังไงอีกครับดอกรลักอยากฟังต่อพระราชาชอบใจคำตอบพระอานนท์เลยเถอะ เลยถวายผ้ามาอีกห้าร้ยผืนห้ารอยผืนชุดแรกที่พวกมเหสีให้มาพระอานนท์ก็แจกให้พระที่จีวรนเก่าแล้วทั้งหมดส่วนผ้าห้าร้อยผืนที่พระราชาถวายพระอานนท์ให้กับลูกศิษย์ที่คอยอุปถากดูแลท่านอยู่องค์เดียวเลยอุปถากยังไงคะหนุงหนิงถาม ก็คือดูแลน้ำฉันน้ำใช้ถวายไม้สีฟันน้ำล้างหน้าดูแลห้องน้ำห้องส้วมจุดไฟดับไฟให้ทำความสะอาดกุฏิให้นวดมือนวดเท้าให้ทำหมดแหละจ้ะคุณตาอธิบายพิ่สุองค์นั้นก็เอาไปแจกเพื่อนๆจนหมดเลยเหมือนกันเพราะเขาเป็นคนใจดีมีน้ำใจ แต่พิสุเพื่อนๆพ,พอรับผ้าไปแล้วเอาไปทำจีวรเสร็จแล้วห่มไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทูลถามว่าพิสุเป็นโสดาบันแล้วยังให้เพราะเห็นแก่หน้าใครสักคนอยู่หรือพระอานนุ์เป็นโสดาบันหรือครับพระโลถามใช่พระพุทธเจ้าตรัสถามว่าทำไมถึงถามกันอย่างนี้พวกพิสุ ทุนว่าพระอานนท์ได้ผ้าทั้งหมดพระอานนท์ให้ผ้าทั้งหมดกับพิสุรูปเดียวแทนที่จะแจกจ่ายให้ทุกคนพระพุทธเจ้าตรัสว่าที่พระอานนท์ทำอย่างนั้นเพื่อเป็นการยกย่องในความที่ลูกศิษย์คนนี้มีอุปการะคอยช่วยเหลือเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งของคนที่เป็นอาจารย์พวกเด็กเกเริ่ม เลี่ยนองศาจาก80องศาเป็น180องศาคือคอยทอดกายลงกอดกายกันขนมอร่อยทำให้เพลินตาปรือคุณตาเอ่ยว่าเรื่องการรู้จักสำนึกในอุปการะของคนอื่นและให้การตอบแทนนี้เป็นสิ่งที่ดีหลานๆควรจะทำตามนะ ใครมีบุญคุณกับเราเราต้องตอบแทนจึงจะเป็นคนกตัญยูมีนิทานเล่าว่าประโยชน์สุดท้ายของคุณตาดึงหนังตาที่เริ่มหย่อนให้ตึงขึ้นทุกคนลุกนั่งลุกขึ้นนั่งใหม่ยกเว้นพะโลมีราชส,สีตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำบนภูเขาว,วันหนึ่งก็มอง ลงไปที่สะใหญ่ข้างล่างเห็นมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยเล็มหญ้าอยู่มีเนื้อตัวหนึ่งด้วยรัศสีเห็นเนื้อแล้วอยากกินเลยวิ่งกระโจนลงมาลงจากภูเขาอย่างเร็วทีเดียวเนื้อก็วิ่งหนีไปเต็มที่เหมือนกันก็หนีได้แต่รัศสีวิ่งมาเร็วเบรกไม่อยู่เลยตกลง ไปในเลนแล้วขึ้นไม่ได้ยืนอยู่อย่างนั้นอดอาหารไปเจ็ดวันดอกรักลุกขึ้นพลิกตัวพาโลที่นอนงายอยู่ให้นอนควา่าว่าวลอยขึ้นไปนั่งบนหลังพาโลบอกว่านี่เน่ล่าสสีลุกขึ้นไม่ได้แล้วพาโลไม่ว่าอะไรตอนนั้นมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งผ่านมาเห็นลาสสีก็ ตกกระจคุณตาทําท่าตกตกใจหนุงหนิงหัวเลาะเอิ๊กอักชอบใจดอกลักทําท่าตกใจใส่พะโล้ลาสสีก็ขอให้สุนัขจิ้งจอกช่วยสุนัขจิ้งจอกบอกว่าถ้าช่วยแล้วสงสัยถูกจับกินแน่ๆไม่เอาไม่ช่วยลาสสีก็รับรองว่าไม่กินหลอกจะตอบแทนบุญคุณช่วยเราด้วยเถิด ดอกลักยื่นหน้าเข้าไปชิดหน้าพะโลพะโลทำหน้าเศร้าๆร้องว่าช่วยด้วยสุนัขจิ้งจอกเลยคุย้ยเลนรอบๆขาลสสัษณ์ศรีขุดน้ำให้ไหลเข้ามาพอเลนเหลวมุดเข้าไปใต้ท้องลสสัษณศรีดันท้องให้ลาษณศรีตะกายขึ้นจากเลนดอกลักกับว่าวลอยช่วยกันเอาหัวดันท้องพะโล แต่ยกไม่ขึ้นราชส,สีวิ่งจากเลนไปได้แล้วลงสะล้างคโคลนอาบน้ำพอสบายแล้วก็ไปจับควายได้ตัวหนึ่งเอาเขี้ยวฉีกเนื้อให้สุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกข้าไปวางไว้ไม่กินบอกว่าจะเอาไปฝากแฟนที่บ้านราชส,สีเลยข้าไปวางไว้ชิ้นหนึ่งเหมือนกันจะเอาไปฝากแฟนบ้าง เสร็จแล้วสองตัวก็กินกันจนอิ่มแป้จากนั้นก็พากันไปบ้านสุนัขจิ้งจอกแล้วเลยชวนทั้งครอบครัวขึ้นไปอยู่ในถ้ำบนภูเขาด้วยกันดอกลักกับเ่้าลอยเลิกดันเพราะเหนื่อยต่างคนต่างนอนเอาหัวฟาดหลังพะโลที่ยังนอนคว่ำอยู่วันเวลาผ่านไปนางสิงก็คิดว่าเอ ทำไมสุนัขจิ้งจอกมาอยู่นานนักทำไมผัวเราเอาใจแม่สุนัขจิ้งจอกกับลูกๆนักต้องไล่ไปเสียพอราชส,สีกับสุนัขจิ้งจอกออกไปหากินนางสิงก็ไปไล่นางสุนัขจิ้งจอกว่าอยู่ทำไมนานนักไปไม่ไปที่อื่นบ้างพวกลูกนางสิงก็ขู่ลูกนางสุนัขจิ้งจอกเหมือนกัน ดอกลักกับว่าวลอยทําเสียงขู่เหมือนแมวบ้างบะเหมือนเหมือนแมวเบาๆแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนท่าจากเดิมพอสุนัขจิ้งจอกลับมานางเมียฟ้องว่าโดนข่มขู่สุนัขจิ้งจอดก็บอกราชส,สีว่าเมียท่านมาขู่เมียเรานะถ้าอยากให้ไปก็บอกกันดีๆก็ได้ราชส,สีไม่รู้เรื่อง ไปถามนางสิงห์นางสิงห์ยอมรับว่าจริงราชส,สีเลยเล่าเรื่องที่สุนัขจิ้งจอกเคยช่วยชีวิตไว้ครั้งนั้นให้ฟังถ้าไม่ช่วยไว้ตัวเองคงจะอดอาหารยืนตายอยู่ตรงนี้แหละนางสิงห์พอรู้เรื่องก็ขอโทษแล้วสัตว์ทั้งสองครอบครัวก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดมาดีจังเลยค่ะคุณตาหนุงหนิงชอบ น่ารักหนุงหนิงพูดเ,เจื้อแจ้วลูกแก้วบอกว่าชอบเหมือนกันสนุกดีในขณะที่อีกสามคนหลับไปแล้วคุณตาสอนว่าฟังนิทานแล้วก็ต้องจำไว้สอนตัวเองน้าหลานจะได้มีประโยชน์ไม่ใช่ฟังเอาสนุกสนุกอย่างเดียวแล้วคุณตาก็ลูบหัวหนุงหนิงด้วยความเอ็นดูค่ะก็จบ เรื่องพระอานนท์นะคะก็ได้ประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราจริงๆในในหลายๆเรื่องของเรื่องพระอานนท์นะคะพี่มณีได้ก็คิดว่าทุกคนก็ก็ได้เหมือนกันเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราวันนี้ก็ขอให้ทุกคนที่ฟังจเจริญในหน้าที่การงานการเงินและความรักเจริญทั้ง ทา,ทางโลกและทางธรรมวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ